ในเวลานั้นมีนักกฎหมายผู้หนึ่งเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระบัญญัติใดเป็นเอกกว่าหมู่พระเยซูเจ้าตอบว่าอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถอะพระบัญญัติอันต้นคือพระองค์พระเจ้าของเฮาทั้งหลายมีแต่พระองค์เจ้าเดียวเจ้าจงหักพระองค์พระเจ้าของเจ้าสุดจิตสุดใจสุดวิญญาณและสุดกำลังของเจ้าพระบัญญัติที่สองคือจงหักเพื่อนมนุษย์คือหักตัวเจ้าเองบ่มีพระบัญญัติใดใหญ่กว่าพระบัญญัติสองประการนี้นักกฎหมายทูลตอบว่าดีหลายพระอาจารย์เอ๋ยท่านว่าพระเจ้ามีแต่พระองค์เดียวและบ่มีพระอื่นนอกจากพระองค์นั้นถูกต้องแท้หักพระองค์สุดใจสุดสติปัญญาสุดเหื่อแหงและหักเพื่อนมนุษย์คือหักตัวเองนั้นประเสริฐเลิศกว่าเครื่องบูชาและศีลบูชาใดๆพระเยซูเจ้าเห็นว่าเขาให้ข้อสังเกตอย่างเฉลียวฉลาดดังนี้จึงกล่าวว่าเจ้าบ่อยู่ไกลอาณาจักรของพระเจ้าดอกแล้วบ่มีไผหาญถามพระองค์เลย